น้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องฮะไม่รถคันเมื่อกี้มันขับแบบนั้นน่ะไม่รู้อ่ะพี่เป็นไรมากวะเนี่ยเจ็บขาพี่สงสัยขาจะแพงอ่ะตรงนี้ไหมพี่พาไปโรงพยาบาลไปมาค่อยๆขึ้นมานะน้องลงก่อนหนึ่งสองสามอึ๊บอุ้ยค่อยๆเดินนะน้องอุ้ยพี่ก็เพิ่งหายมาเหมือนกันน่ะเตะมอนเนี่ยเจ็บขาเหมือนกันขอบคุณนะคะเออไม่เป็นไรน้องรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขึ้นรถก่อนขึ้นได้ไหมได้ไหมจับตัวพี่ก่อนจับตัวพี่เออมามาอึ๊บโอเคไปเดี๋ยวนะโรงพยาบาลใกล้ๆอ๋อแถวนี้ไม่ไกลมาไงดีขึ้นไหมขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยไปส่งหนูที่โรงพยาบาลแถมยังมาส่งที่บ้านอีกไม่เป็นไรน้องหนูไม่รู้จะตอบแทนพี่ยังไงเลยอะให้หนูช่วยจ่ายค่าน้ำมันไหมคะอุ้ยน้องไม่เป็นไรพี่เนี่ยเต็มใจช่วยแค่น้องไม่เป็นไรเนี่ยพี่ก็ดีใจแล้วแต่ต่อจากนี้น้องก็ค่อยๆเดินนะเพราะขามันยังเจ็บอยู่อะแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนิดนึงอะเพราะคนสมัยนี้นะขับรถอย่างกับซื้อไปขับขี่มันน่ะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยคอยระวังตัวเองไว้แค่นั้นเองหนูโชคดีจริงๆเลยนะคะที่เจอคนดีๆแบบพี่อะค่ะแล้วถ้าพี่มีอะไรอยากให้หนูช่วยอะพี่บอกหนูได้เลยนะคะหนูยินดีช่วยแต่ยกเว้นเรื่องเงินนะคะหนูไม่มีโอเคเนาะแต่พี่สายแล้วงั้นพี่ขอตัวก่อนนะพี่ต้องรีบไปทำงานอะไปก่อนนะน้องขอบคุณนะคะชั่วโมงเหรอวะนี่กูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุณซันนี่จะ10โมงแล้วเนี่ยคุณเพิ่งมาเหรอเนี่ยคุณนะครับโทษทีนะครับพอดีว่าวันนี้ผมเจออุบัติเหตุนิดหน่อยครับแล้วก็ต้องไปส่งน้องเขาเพราะว่าน้องเขาเจ็บขาครับหัวหน้าผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเจอสึนามิภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอะไรนั่งน่ะเวลาเข้างานมัน8โมงคุณทำงานเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคุณสันคุณต้องเป็นคนตรงเวลาด้วยอีกหน่อยอ่ะถ้าวันหนึ่งคุณได้เลื่อนตำแหน่งแล้วคุณได้ออกไปเจรจากับลูกค้าคุณไปสายลูกค้าเขาจะเชื่อมั่นคุณเหรอมันจะส่งผลเสียถึงบริษัทด้วยนะครับหัวหน้าผมต้องขอโทษด้วยนะครับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับถ้าคุณมาสายอีกคุณรู้นะว่าคุณจะโดนอะไรครับเขาบอกว่าคนทำนี้ต้องได้ดีดิวะนี่อะไรวะเนี่ยกูทำดีดันจะโดนไล่ออกซะงั้นงานต่อได้วะว่าไงเฮ้ยวันนี้ไม่สายแน่นอนตัวเวสันถ้าเกิดไปสายกูไล่ออกแน่นอนเลยอ่ะไม่งั้นนะพ่อแม่ของว่าแน่หรือว่าโดนไล่ออกเพราะว่าไปสายนี่นะเอาหมวกกันน็อกอ่ะเจมอีกแล้วเฮ้ยเอาไปแล้วไม่เอามาคืนช่างมันไม่รอดีกว่าถ้าเกิดว่ารอนะไปไม่ทันแน่นอนไม่รู้ไปมาทีวะจะไปทันยังไงวะเนี่ยเสียงดังอะไรวะนะแจ็คเฮ้ยน้องจอดพี่ต้องไปส่งพี่หน่อยเร็วอะไรพี่เรารู้จักกันเหรอพี่ไปส่งที่ไหนไปส่งพี่หน่อยถ้าเกิดพี่ไปไม่ทันเนี่ยพี่ซวยแน่เลยนะน้องอะไรของพี่เนี่ยพี่น้องไม่ต้องถามอะไรเยอะขอร้องเถอะน้องเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไปไม่ทันเนี่ยพ่อพี่ด่าพี่แน่เลยนะไปน้องมิดไม่มิดไม่เคพี่ไปเร็วนั่งดีๆนะพี่โอเคเร็วน้องแป๊บนึงพี่ผมหลบกันเนี่ยแป๊บนึงดิพี่ไปพี่นะเลี้ยวซ้ายอะไรวะเนี่ยโอ้น้องจอดตรงนี้เลยอ๋อโอเคครับพี่ครับโอ้ยพี่ขอบคุณมากเลยพี่ถ้าเกิดผมไม่ได้พี่นะผมจะตาขาดแน่นอนแหละเท่าไหร่พี่เอ้ยไม่เป็นไรครับเก็บไว้เลยครับเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่คิดตังค์อ่ะเออ
คืองี้นะครับผมไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์หรอกครับพี่ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์ทำไมพี่มาส่งผมอ่ะอ้าวก็เมื่อกี้เห็นคุณเรียกผมแบบเป็นเราตายอ่ะผมก็เลยคิดว่าคุณต้องเดือดร้อนแน่ๆก็เลยมาส่งคุณเนี่ยแต่ก็ไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยคนแบบนี้ก็มีด้วยพี่เป็นคนดีจริงๆนะพี่ก็ไม่เอาตังค์ด้วยอ่ะครับแต่ว่าแต่พี่ไม่ใช่หรอครับไม่เข้าไปหรอครับจริงด้วยพี่ขอบคุณมากเลยนะที่พี่มาส่งผมอ่ะไว้ถ้าเกิดครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาสผมจะตอบแทนพี่นะครับครับว่าแต่ผมรออย่างครับโอเคแล้วครับปกติผมก็อย่างนี้เลยครับขอบคุณครับสันเอ้เอาวะช่วยคนอื่นอย่างน้อยทำความดีก็ต้องได้ดีบ้างเหรอวะดีนะเนี่ยที่แม่สอนมาดีช่วยคนอื่นก็งี้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาส่งไอ้นี่แล้วต้องไปทำงานนี่วะเฮ้ยโถเอ้ยสายแล้วโดนไล่ออกแน่เลยอะอะไรวะจะช่วยคนอื่นที่ไหนกูซวยเองอะไอ้ทันแล้วกูต้องส่งวันนี้นี่หว่าคุณซันเดี๋ยวเชิญที่ห้องทำงานผมด้วยได้ครับสวยแล้วกูมองหน้ากูแบบนี้มีอะไรครับหัวหน้าคุณซันคุณรู้ตัวแล้วใช่ไหมครับผมเตือนคุณหลายครั้งแล้วเรื่องที่คุณมาสายเนี่ยครับรู้ตัวครับผมตัดสินใจแล้วครับผมไล่คุณออกแต่หัวหน้าครับหัวหน้าจะไล่ผมออกไม่ได้นะครับคือยังไงผมก็ตัดสินใจไปแล้วเดี๋ยวคุณไปติดต่อฝ่ายบุคคลแล้วก็เก็บของที่โต๊ะคุณไปได้เลยเชิญครับครับเก็บไปให้หมดเลยนะอย่าให้มีอะไรเหลือได้ครับหัวหน้าผมเก็บอีกไม่กี่ชิ้นก็หมดแล้วครับพ่ออ้าวแดเนียลเป็นไงบ้างลูกค้า VIP เราอย่างผมเนี่ยปิดได้ไปแล้วพ่อเน่มันต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นลูกพ่อเอ้าพี่จำผมได้ปะเมื่อเช้าอะจำได้น้องแล้วนี่เป็นไงอ่ะสำเร็จไหมเมื่อเช้าโอ้โหพี่เกือบไม่ทันนะสำเร็จเรียบร้อยพี่นี่พ่อพี่คนนี้เป็นคนที่แว้นมอไซค์ไปส่งผมที่บริษัทอ่ะคือถ้าเกิดไม่ได้พี่เขานะเขาคงไม่เซ็นกับผมแน่นอนนะคุณชัยอ่ะดีนะพี่เขารีบแว้นไปส่งผมอ่ะโอ้พี่ผมต้องขอโทษพี่ครั้งนะครับที่รบกวนพี่อ่ะทั้งที่พี่อ่ะไม่ใช่วินมอไซค์เลยแล้วไม่เอาตังค์ด้วยดีมากพี่เยี่ยมจริงเหรอแดเนียลเอ้าจริงสิครับขอบคุณมากเลยครับคุณซันที่ช่วยลูกผมให้ไปเซ็นสัญญาทันน่ะแถมยังช่วยบริษัทเราไว้ได้ด้วยแล้วผมขอถามได้เลยดิทำไมคุณถึงยอมช่วยลูกผมอ่ะบริษัทคุณชัยมันอยู่ไกลจากที่นี่มากเลยนะหลายโลเลยถ้าขี่มอไซค์ไปอ่ะมีครึ่งชั่วโมงมันอย่างต่ำอ๋อครับคืองี้ครับหัวหน้าพอดีว่าพ่อแม่ของผมเนี่ยเขาสอนผมตลอดนะครับว่าให้ผมเนี่ยมีน้ำใจกับคนอื่นแล้วตอนนั้นเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นลูกชายของหัวหน้าเขากำลังเดือดร้อนอยู่นะครับก็เลยเข้าไปช่วยไม่มีอะไรมากเลยครับช่วยคนที่ไม่รู้จักแถมยังไม่รับค่าตอบแทนอีกขอโทษนะทำไมคุณไม่รับค่าตอบแทนอ่ะคุณก็ดูเหมือนคนฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะหัวหน้าครับถึงแม้ว่าฐานะของผมเนี่ยจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมเลยนะครับ
สำหรับผมเองนะครับแค่ได้ช่วยคนอื่นก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วครับเอาง่ายๆนะครับผมว่าบางสิ่งบางอย่างมันเงินทองก็ซื้อไม่ได้หรอกครับการทำความดีก็เหมือนกันแหละครับบางทีเราก็ไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะครับอ่ะโอเคผมเข้าใจละผมไม่ไล่คุณออกละคุณทำงานต่อเถอะฮะจริงเหรอครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อไล่เขาออกเหรอโอ้โหพ่อคิดได้ไงเนี่ยพ่อไล่คนดีๆแบบนี้ออกอ่ะสมัยเนี้ยหายากนะพ่อโอ้ยก็พ่อจะไปรู้ได้ไงล่ะพ่อไล่เขาออกเพราะว่าเขามาสายบ่อยโอ้โหนิดพ่อไม่เคยถามเหตุผลเขาเลยเหรอว่าเขามาสายเพราะอะไรทำไมพ่อไม่ลองถามเขาก่อนล่ะพ่อมาไล่ออกมั่วซั่วอย่างนี้ไม่ได้นะใครจะไปรู้ล่ะเห็นเขามาสายบ่อยเขาเลยไล่ออกพ่อพ่อนี่นะแก่แล้วแก่เลยเนี่ยพ่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะไล่พ่อออกเดี๋ยวไว้หน้าพ่อบ้างนี่พ่อนะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทด้วยโอ้โหพ่อต่อไปเนี่ยผมจะให้พี่ซันเนี่ยมาทำงานกับผมไม่ต้องทำงานพ่อแล้วพ่ออะไรก็ไม่รู้อะก็ได้นะนี่คุณซันเขาก็ทำงานเก่งนะฝีมือใช้ได้เลยขอโทษนะคุณซันครับที่ผมไม่เคยถามเหตุผลเลยว่าทำไมคุณถึงมาสายอะผมนี่ปลื้มใจแทนพ่อแม่คุณจริงเลยที่เลี้ยงลูกแล้วเป็นคนดีได้ขนาดนี้ครับดูไว้เป็นตัวอย่างบ้างกล้าพูดนะพ่อนี่คุณซันครับครับคุณซันคงจะเสียใจมากเลยใช่ไหมครับที่คุณซันทำดีขนาดนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยต้องมาโดนไล่ออกอะคนดีๆอย่างคุณซันเนี่ยคุณต้องได้รับสิ่งที่ดีกลับมาถูกไหมครับต่อไปคุณซันเนี่ยมาทำงานผมนะครับอ่ะเพื่อเป็นการตอบแทนสิ้นปีผมจะเพิ่มโบนัสพิเศษให้คุณซันคนทำดีก็ควรได้สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดขอบคุณมากเลยนะครับหัวหน้าขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับพี่พ่อเพิ่มโบนัสให้เขาอ่ะให้ผมด้วยนะ